สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสักนิดนึงค่ะชื่ออะไรยังไงคะค่ะชื่อคุณแอมนะคะสรยาปากสตัดสตูค่ะค่ะเห็นว่าปีนี้เป็นปีแรกที่มาเป็น PD ของกรุงเทพรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะแบบจะเป็นลมละ ในฐานะที่เรามาเป็น PD ปีนี้เป็นปีแรกแล้วบวกกับสถานการณ์โควิดเรามีวิธีในการจัดมือกับการประกวดครั้งนี้ยังไงบ้างคะก็คือตอนแรกก็เครียดนะคะก็กังวลมากเลยแต่ทีเนี้ยพอดีว่าเราค่ะได้คุยกับท่านผู้ใหญ่ค่ะของโรงพยาบาลสมิติเวชสุขวิทนะคะแล้วท่านก็เลยบอกว่าโอเคถ้าคุณแอมอยากทำงานโอเคได้ค่ะก็คือทางสมิติเวชเนี่ยก็พร้อมแล้วก็ยินดีมากเลยค่ะที่จะก็คือแบบยื่นมือเข้ามาช่วยค่ะในการดูแลของแบบทุกๆคนที่ร่วมงานทุกๆท่านที่เข้าร่วมงานแล้วก็เหล่าสาวงานผู้เข้าประกวดด้วยค่ะอยากให้คุณแอมช่วยยืนยันคุณผู้ชมกันนิดนึงว่างานในวันนี้เราได้มีการตรวจ ATK ทุกคนเรียบร้อยตรวจ ATK ทุกคนเรียบร้อยคอนเฟิร์มค่ะตรวจหน้างานใช่ค่ะตรวจหน้างานทุกคนเลยค่ะทุกคนก่อนจะเข้ามาในโรงแรมก็คือผ่านการตรวจกันหมดแล้วค่ะค่ะพูดถึงคอนเซปต์การจัดงานในวันนี้สักนิดนึงค่ะค่ะก็กรุงเทพดุจเทพสร้างค่ะก็คือมาจากคำขวัญของกรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ค่ะแล้วก็แบบงดงามค่ะเหมือนอยู่แบบบนสวงสวรรค์ค่ะเราก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เป็นกรุงเทพหรือเทพสร้างค่ะวันนี้เปิดตัวมงกุฎด้วยแล้วก็สวยงามมากๆเลยอยากให้พูดถึงคอนเซปต์หรือว่าอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับตัวมงกุฎสักนิดนึงค่ะมงกุฎก็เหมือนกันค่ะก็คือเรารังสรรค์มงกุฎก็คือตอนแรกเราคือโจทย์ของเราคือกรุงเทพหรือเทพสร้างก่อนเทพสร้างเรายังไงต่อเราก็คิดว่าสาวงามของกรุงเทพอะค่ะก็คือมิสแกรนกรุงเทพเนี่ยก็คือเป็นเทพก็ต้องสวมใส่มงกุฎแบบเหมือนในนวนิยายเจ้าหญิงเราก็เลยแบบโอเคก็มงกุฎก็ออกมาตามนี้เลยค่ะค่ะก็แต่เราก็ซ่อนความแข็งแกร่งไว้ข้างในนะคะเจ้าหญิงที่มีความแข็งแกร่งใช่ค่ะของมิสแกรนด์กรุงเทพเป็นไงบ้างสำหรับตัวพีดีเองก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็น้องๆตื่นเต้นนะคะเราก็ตื่นเต้นแล้วก็มีแบบตัวเต็งหลายๆคนนะคะก็ลำบากใจเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ดูตามหน้างานเลยค่ะแล้วก็ฝากท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่ติดตามอยู่ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้พีดีด้วยนะคะพีดีเองมีการให้เกณฑ์การให้คะแนนหรือคัดเลือกยังไงบ้างคะสำหรับสาวงามที่จะเป็นมิสแกรนด์กรุงเทพอะคะก็จริงๆก็3อย่างของพี่นวัด body beauty and brain ค่ะก็อิงตามกองแม่เลยใช่ค่ะก็ดูน้องๆดู performance ดูศักยภาพของน้องๆค่ะแล้วก็การเก็บตัวในทุกวันแล้วก็มีการเก็บคะแนนค่ะใช่ค่ะดูตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองค่ะแล้วงานวันนี้ถึงรีกับไฟนอลจะเป็นยังไงบ้างคะต้องขอไปก่อนค่ะจริงๆก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามค่ะก็อาจจะไม่ใช่อาจจะค่ะก็คือต้องแบบดีแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่านี้แน่นอนค่ะ 100%